มาครับสวัสดีครับผมประชีตัวแสบนะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่นรูบิกยักษ์18เซนตัวนี้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองครับในวิดีโอแรกที่ผมรีวิวและลองเล่นไปนะครับใช้เวลาไป23นาที45วินาทีครับเกือบครึ่งชั่วโมงบ้าไปแล้วครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้วันนี้ผมจะทำสถิติใหม่ครับไม่ใช่สถิติโลกนะสถิติส่วนตัวผมนี่แหละครับผมจะแก้รูบิกยักษ์ตัวนี้โดยคิดว่าน่าจะไม่เกิน10นาทีนะต้องให้ได้อย่างนั้นนะมาวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอที่เรียกว่าลองเทคครับยิงยาวไปไม่มีคัดไม่มีตัดต่อนะครับเพื่อนๆขี้เกียจดูไปดูตอนหลังเลยก็ได้ว่าได้เวลาเท่าไหร่นะครับเขียนเดาก่อนดีกว่าตอนนี้หยุดก่อนครับหยุดวิดีโอผมไว้แล้วเขียนเดาก่อนครับว่าผมใช้เวลาเท่าไหร่ในการแก้ใครเดาถูกเดี๋ยวให้จุ๊บทีนึงเขียนมาเขียนยังเขียนยังเขียนยังเขียนแล้วนะครับมาเราเริ่มเล่นกันเลยนะครับตัวนี้คือผมแก้เละเทะให้แล้วเดี๋ยวเผื่อไม่เชื่อว่าผมแก้เละเละเดี๋ยวมุมทำเละเละทุ่มเจ็ดทุ่มเต็มแล้วนะโอเคมาทีนี้ครับมาดูกันครับเดี๋ยวผมเริ่มจับเวลาแล้วเล่นไปยิงยาวไปนะครับไปโอเคเราเริ่มแล้วลุยมาต้องคอสขาวก่อนเลยลำดับแรกความยากของมันก็คือความหนักของลูกไปแล้วครับมันหนักจริงๆแล้วมันจะหนักไปไหนโอเคคอสขาวเสร็จปังมาวันนี้ต้องไม่เกิน10นาทีชั้นที่1กับขาวเสร็จต่อไปชั้นที่2ต่อนี่ชุบนี่ชุบ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 ไปโอ้ยติดอะไรเนี่ยเฮ้ยไหนต่อเร็วปีเร็วเด้เสร็จแล้วมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วและเอ้ยเอ้ยเอ้ยเซฟโอ้นี่ครับระดับเทพเจ้าดูดิตั้งไว้ว่า10นาทีไม่เกินไหมครับ3นาที10วินาทีเท่านั้นครับ yes ไม่น่าเชื่อครับจากตอนแรก23นาทีจะเหลือแค่3นาทีครับนี่แหละครับคือสถิติใหม่ของผมครับการเล่นรูบิกยักษ์ที่ใหญ่สุดที่เล่นได้จริงครับ18เส้นผมได้3นาที10วินาทีครับเพื่อนๆคนไหนที่บ้านมีบ้าง
เอามาแข่งกันครับลองจับเวลาเล่นดูครับเพื่อนๆพิมพ์มาบอกผมหน่อยว่าเพื่อนได้เวลาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านคอมเมนต์ดูถ้ามีใครได้เร็วกว่าผมนะครับผมจะมาทำวิดีโอใหม่คราวนี้จะให้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับจะต้องเป็นสถิติใหม่ให้ได้นะครับเท่าไหร่เขียนมาบอกมาเขียนมาเลยครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาชนะเพื่อนๆให้ได้ แต่วันนี้ผมทำได้3 นาที 10 วินาทีครับถือว่าก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปได้อย่างเยอะเลยครับจาก23 เหลือ 3 ไม่หรอกก็เล่นบ่อยแล้วด้วยแหละก่อนหน้านั้นยังเล่นบิ๊กไม่คล่องตอนนี้เริ่มคล่องแล้วก็ได้อย่างเร็วเลยนะครับโอเคเกิดใครสนใจซื้อเจ้ารูบิกยักษ์ตัวนี้ครับผมหาลิงก์ให้ใต้วิดีโอราคามันจะค่อนข้างแพงหน่อยเพราะลูกมันใหญ่นะครับก็ลูกละหลายร้อยนะถึงหลักพันก็มีแล้วแต่ร้านที่เจอนะครับผมจะพยายามหาร้านที่ถูกจุดให้แล้วกันนะครับนี่รูบิกยักษ์18 เซนนะครับโอเควิดีโอนี้มีเท่านี้แหละครับงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับนี่แย่ฮู้